ถ้าเราได้ปฏิบัติ หลังจากทำวัดสวดมนต์แล้วเราปฏิบัติอบรมจิตใจของเราทุกวันทุกวันการอบรมจิตใจเราควรให้ความสำคัญทำโดยความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสโดยความพอใจโดยความเคารพเรียกว่าฟังโดยความเคารพปฏิบัติโดยความเคารพนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งชื่อว่าเราปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ปฏิบัติอย่างสูงด้วยการปฏิบัติบูชานี่แหละจะนำประโยชน์ความสุขแก่เราทั้งหลายทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าขอให้เราทั้งหลายพยายามตั้งใจปฏิบัติโดยความพอใจโดยความเลื่อมใสรักษาจิตใจของเราให้ดีให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความดีคือธรรมในส่วนที่ให้เกิดความฉลาดในการละสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดความฉลาดในการเจริญปฏิบัติในสิ่งที่ดีรวบรวมเข้ามาให้เป็นกำลังจิตใจของเราเพื่อจะได้เอาชนะฝ่ายสิ่งที่ไม่ดีได้จะได้ดำเนินไปในทางที่ดีที่พระพุทธเจ้าพระองค์พาดำเนินและประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะเจ้าก็ดีตั้งแต่อดีตล้วนแต่ท่านปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตใจทั้งนั้นท่านจึงได้สติได้ปัญญาได้ศรัทธาได้ความเพียรซึ่งเป็นกำลังในทางกุศลและจิตสามารถปฏิบัติดำเนินให้ถึงซึ่งความสุขอย่างมั่นคงและถาวรได้เป็นเยี่ยงอย่างในทางธรรมและทางประพฤติธรรมตลอดมาล้วนแต่ทำด้วยศรัทธาความเพียรทั้งนั้นไม่มีใครผู้ใดไม่ทำแล้วได้บรรลุไม่ปฏิบัติแล้วได้ถึงธรรมไม่มีผู้ที่สำเร็จก่อนท่านก็ได้ปฏิบัติก่อนมาอย่างโชคชวนด้วยความต่อสู้ด้วยความเอาใจใส่ไม่ว่าอันใดเป็นบุญกุเป็นกุศลแล้วพยายามปฏิบัติไม่มองข้ามว่าเป็นของเล็กน้อยเพราะขึ้นชื่อว่าบุญนี้ย่อมหนุนกำลังใจของเราให้เลื่อนฐานะสูงละเอียดประณีตไปตามระดับเพราะการสั่งสมบุญการรวบรวมบุญซึ่งเป็นคุณสมบัติยังบุคคลผู้ได้กระทำแล้วมีความสุขอย่างต่ำก็มนุษย์สมบัติมีความสุขในมนุษย์สมบัติในสวรรค์สมบัติอันสูงสุดจนถึงพระนิพพานล้วนจะได้จากการฝึกการอบรมจิตใจไปในทางธรรมทั้งนั้นเราทั้งหลายได้มาอบรมจิตใจ
ประพฤติปฏิบัติในทางธรรมถือว่าเป็นโอกาสทองของเราควรพยายามสำรวมถ้าเราต้องการให้รู้อยากรู้ละเอียดเราก็สำรวมให้ละเอียดเพ่งพินิจให้ละเอียดส่องดูทำในส่วนที่ให้เกิดความสุขให้เกิดความสงบในจิตใจของเราเอาจิตใจของเราเป็นเดิมพันเป็นเครื่องส่องเป็นเครื่องรู้เพราะธรรมทั้งหลายต้องมาปรากฏในใจธรรมที่ไม่ปรากฏในใจนั้นเป็นธรรมภายนอกไม่ต้องแก้ไขก็ได้เพราะไม่มีผลแก่เราธรรมที่ให้ที่จะมีผลสุขแก่เราก็ดีผลในทางทุกข์แก่เราก็ดีล้วนแต่ธรรมที่มาปรากฏขึ้นที่ใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่เรามามีสติรักษาใจจึงเป็นจุดรวมที่ให้เรามีปัญญาความรู้ความฉลาดเห็นทั้งทางถูกและทางผิดที่มีมาแล้วในจิตใจของเราเป็นบทเรียนของเราให้เราได้ความรู้ทั้งนั้นสิ่งที่ผิดมาแล้วให้ถือว่าเป็นทางที่ผิดก็เป็นความจริงเป็นสัจธรรมความผิดก็เป็นเรื่องของทุกขสมุทัยเป็นเรื่องที่เราหลงเรายังไม่รู้ยังไม่ฉลาดทุกขสมุทัยนี่แหละเป็นครูเป็นอาจารย์ให้เราฉลาดให้ได้ในนิโรธกับมรรคก็ไม่ใช่ฉลาดจากอะไรฉลาดจากเราเรียนรู้ทุกข์นี่เองเรียนรู้ของจริงนี่เองให้เราเห็นของจริงนี่เองเช่นพระพุทธเจ้าเป็นทุกข์เพราะอุปทานยึดถือเราก็เรียนรู้จากที่เรายึดถือสิ่งใดแล้วมันทุกข์จริงหรือไม่เมื่อเราตรองตามแล้วคำที่พระองค์ทรงพระดำรัสไว้ไม่มีผิดแต่ที่เรายังไม่เข้าใจลึกซึ้งก็เพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติจิตใจของเราให้ลึกซึ้งให้ละเอียดลงไประดับจิตใจของเราจึงไม่สามารถที่จะเอาธรรมที่ละเอียดนั้นขึ้นมาสัมผัสสัมพันธ์กับจิตใจของเราให้ได้รู้รสรู้ชาติของธรรมละเอียดนั้นได้พอจะได้เชื่อมั่นยึดมั่นสิ้นสงสัยในจิตในใจเพราะฉะนั้นธรรมมีทั้งส่วนหยาบส่วนกลางและส่วนละเอียดเราผู้ปฏิบัติก็จะต้องเลื่อนไปเมื่อเราได้ศึกษาธรรมบางอย่างที่เราเห็นได้พิจารณาได้ตามที่เห็นพิจารณาแล้วก็ปรากฏว่าเป็นความถูกต้องตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระดำรัสไว้ไม่มีผิดแม้แต่น้อยทั้งส่วนกายกรรมและวจีกรรมการกระทำทางกายและทางวาจาในทางที่ดีเราตรวจดูแล้วก็เป็นผลดีจริงๆเหมือนกับพระองค์ทรงตรัสไม่มีผิดในส่วนที่ผู้ประพฤติปฏิบัติดีทำให้กายสะอาดจิตใจสะอาดจริงๆเป็นคนที่ทำประโยชน์มีคุณประโยชน์คนที่ทำดีถึงมีมากเท่าไหร่มันก็มีคุณประโยชน์มีความสุขเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกับคนดีการมีมิตรดีท่านถือว่าเป็นมงคล
ปันดิตตานันจะแซวนาท่านถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งมิตรดีถ้าเราขยับเข้ามาแล้วอะไรมิตรดีพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ก็เป็นผู้หนึ่งที่มิตรที่ดีธรรมของพระองค์ก็เป็นมิตรที่ดีในส่วนกุศลธรรมพระอริยสงสาวกก็เป็นมิตรที่ดีผู้ประพฤติปฏิบัติดีทั้งหลายตั้งอยู่ในความดีล้วนแต่เป็นมิตรที่ดีให้คุณประโยชน์ซึ่งกันและกันถึงคนนั้นเขาจะไม่สอนไม่บอกแต่บัณฑิตผู้มีปัญญาพอเห็นเท่านั้นถือเอาประโยชน์ได้ศึกษาจากการกระทําเห็นเขากระทําได้ยินเขาพูดก็ชอบโอปนายโกน้อมมาใส่ตัวความคิดเห็นของเราถ้าหากกับความคิดเห็นขัดแย้งกับคำที่ท่านพูดเราก็นำไปศึกษาว่าทางไหนที่ถูกเมื่อเห็นว่าของท่านดีถูกต้องเราก็แก้ไขตัวของเราถ้าเราทำอยู่มีที่อ้างอิงมีหลักฐานของเราถูกต้องเราก็ศึกษาต่อไปอีกจนกว่าจะเห็นความจริงแจ้งไปจากเราจะต้องทายเทสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่แล้วในตัวของเราอย่าไปถือเอาที่เราเคยถือมาเคยเห็นมาเคยรู้มาเคยรู้มาบางทีถูกแต่ถูกส่วนหยาบหรือถูกส่วนตื้นๆเหมือนกับบุญกามาวจรกุศลถูกอยู่แต่ความสุขของในส่วนไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่มั่นคงความสุขที่เกี่ยวเนื่องด้วยสังขารแม้แต่จะเป็นบุญก็ตามก็เรียกว่าปุญญาภิสังขารพิจารณาสังขารแล้วมันไม่เที่ยงบุญที่อาศัยสังขารก็มันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นบุญที่ละเอียดลงไปอีกสังขารก็มีทั้งอย่างหยาบทั้งอย่างกลางอย่างละเอียดบุญที่เกิดขึ้นสังขารอย่างหยาบก็ได้แก่บุญที่สัมปยุตไปด้วยวัตถุเพราะเราเพียงสละเพียงกำจัดแต่ส่วนวัตถุปุญญาภิสังขารบุญอย่างกลางได้แก่รักษาศีลคือรักษากายรักษาวาจานี่ก็เป็นสังขารเหมือนกันได้กามาวจรกุศลเหมือนกันบุญอย่างละเอียดได้แก่ภาวนาใหม่ปฏิบัติทางจิตสามารถเข้าไปถึงรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิหรือสามารถถึงโลกุตระภูมิได้ถึงที่สุดนี่บุญอย่างละเอียดถึงแม้ว่ากามาวจรรูปาวจรภูมิจะยังไม่พ้นจากสังขารอรูปาวจรภูมิก็ยังไม่พ้นจากสังขารแต่สังขารส่วนละเอียดมีความสุขอันประณีตละเอียดมีอายุยืนยาวนานนับเป็นกับการกันมีความสุขอยู่ในองค์ฌานนั้นในปฏิสนธิจิตที่เกิดแล้วเมื่อดับขันธ์ในปัจจุบันก็ปฏิสนธิด้วยก็ตามภูมินั้นๆที่ตนปฏิบัติที่ตนเข้าถึงมีความสุขอยู่ด้วยความสงบอยู่ยาวนานแต่ก็ไม่เที่ยงอีกบุญที่ไม่ใช่สังขารได้แก่โลกุตระโลกุตระชั้นต่ำก็ต้องอาศัยสังขารจนถึงที่สุดเมื่อบุคคลผู้พิจารณาเห็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์น่าเบื่อหน่ายอันนี้แหละเป็นทางโลกุตระแท้เพื่อจะได้ดับสังขารเพื่อจะได้
ได้ความสงบอันมั่นคงถาวรเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามอบรมจิตใจของเราตามหลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางเดินฝึกฝนอบรมด้วยความไม่ประมาททำได้เช่นนี้ก็จะได้ความสุขความเจริญจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน